เข้มข้นเช่นเดิมนะคะทุกสัปดาห์เลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเด็ดๆของอตลาดโลกนะคะวันนี้จีนประกาศชัยชนะเด็ดขาดเหนือโควิด1 9แล้วนะคะก็เป็นข่าวดีของ คนที่ลงทุนในจีนนะคะสําหรับคนที่ลงทุนแล้วขาดทุนก็เราก็เชื่อว่านักลงทุนไทยเนี่ยขาดทุนกับกองจีนเยอะมากๆเลยนะคะปีนี้ขอให้อดทนกันสักนิดนะคะเพราะว่าจีนเขาประกาศแล้วใช่ไหมคะน้องเชคว่าเขามีชัยชนะเหนือโควิดแล้วค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตครับต่ําที่สุดในโลกครับตั้งแต่ระยะ2เดือนที่ผ่านมานะครับหลังยกเลิกมาตรการครับก็ประกาศเสียชีวิตเพียงแค่8 0,000คนครับแต่ว่า ก็มี w H O นะครับตั้งข้อสงสัยนิดนึงครับว่าจีนเนี่ยรายงานปก<ร>ป,<ร>ปิดปรหรือเปล่าครับอันนี้เราก็เชื่อว่านะคะร,รัฐบาลจีนก็ต้องมีความจริงใจกับประชาชนของเขาเนาะใครจะมา,าตั้งข้อสังเกตแบบนี้สุดท้ายเนี่ยถ้ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแล้วก็รายงานผิดพลาดขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วประชากรของเขาได้รับความเสียหายหรือเสียชีวิต เขาคงไม่พอใจนะคะฉะนั้นเราก็เราก็ยังมีความเชื่อว่าการรายงานตรงนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาออกมาประกาศแล้วก็อีกอันหนึ่งนะน้องเช็คเขาเฮก,กันเข้ามาเมืองไทยนะปรากฏว่าคนไทยก็ไม่ได้ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะจากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาตอนนี้พิรีเพิ่งไปพัทยามานะคะปรากฏว่ามีทั้งฝรัง่งทั้งหลายชาติเลยนะคะที่มาเที่ยวแล้วก็ เขาเปิดแมสเลยนะคะเดินเข้าไปในห้างเลยแล้วก็ตอนที่ห้างที่พัทยาเขาเปิด11โมงน้องเช็คปรากฏว่าไม่มีคนไทยรอเนี่ยนะฝรั่งยืนออกันหน้าประตูเลยนะเราปลื้มใจมากแล้วก็ดีใจสำหรับประเทศไทยนะคะที่ฝรั่งกลับมาแล้วนะคะต่างชาติกลับมาแล้วแล้วก็ร้านอาหารนี่เป็นร้านจีนหมดเลยนะจีนกับเกาหลีนะพัทยาเนี่ยค,ค่ะทั้งโซนนั้นเลยตรงโซนเทอร์มินอลทเวนตี้วันค่ะก็ มันก็มองได้สองด้านก็คือ,อแสดงว่าโควิดเนี่ยทำให้ธุรกิจไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาได้นะคะเดียวกันก็มีทุนจีนทุนเกาหลีที่เขามีความพร้อมในเรื่องของเงินเนี่ยเขาก็มายึดต้องเรียกว่ามายึดอาชีพแทนคนไทยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียกคืนในเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการบ้านเราก็ มีปัญหาพอสมควรนะจากโควิด3ปีที่ผ่านมานะคะเราก็ต้องฟื้นตัวกันให้ได้นะคะสถาการนี้แล้วก็จีนมาแล้วก็หวังว่าดัชนีต่างๆทั่วโลกตอนนี้ในรอบหนึ่งเดือนเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะก็ยังขึ้นกันอยู่ยังเขียวกันอยู่นะคะน้องเชฟครับผลตอบแทนเย t ทูเด e ยังขึ้นอยู่ครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ครับตลาดสหรัฐนะครับปรับตัวลงจากตัวเลข PPI ที่ประกาศออกมาครับ ดาวโจนส์ะครับติดลบไป1.27% s ตครับ S&P 500ติดลบไป1.38%นตะครับสติดลบไป1.78%แนตะครับแต่ว่า a ยอทูเดตก็ยังขึ้นอยู่ครับอย่าง n s ส d a q นะครับขึ้นมา13.27%เลยครับยุโรปก็สวยนะครับเย t ทูเดตนะครับฟูซี่ร้อยขึ้นมา7.53%ครับ c ขึ้นมา1 3 7นะครับ้นมา13.78% Euro Stock 50ขึ้นมา13.28%ตลาดเอเชียกเ็นยังสดใสครับสิขึ้นมารับ ช่างไฮ้นะครับขึ้นมา5.17%ไชน่าเอ้นะครับขึ้นมา4.51%นะครับหางเซ็งนะครับขึ้นมา6.1%ครับเราเห็นตัวเลขอย่างนี้แล้วเราก็ภาพก็จะชัดเจนนะคะว่าสินทรัพย์เสี่ยง n แอสแดกก็ยังอยู่ใน13.27%อยู่นะคะเคยขึ้นไปประมาณ18%นะคะแล้วก็ทางฝั่งยุโรปก็ดูปรับตัวได้ดีเลยนะคะทางบิลเกตเขาไปเยี่ยมชมบริษัท ที่ฝั่งยุโรปเขาบอกว่าสบายใจในเรื่องของแผนในเรื่องของพลังงานทางเลือกค่ะเพราะว่าเขาไปเยี่ยมชมในเรื่องของกิจการเหล่านี้นะคะเพราะว่าเป็นความกังวลของทั้งโลกเลยว่าทางฝั่งยุโรปเองเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านพลังงานหรือเปล่านะคะปรากฏว่าบิลเกตไปเนี่ยทางนายกได้พาไปเจอ ผู้ประกอบการทางด้านนี้นะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบนะคะที่ทําด้านพลังงานทางเลือกแสดงว่าทางฝั่งยุโรปเองเนี่ยเขาสามารถที่จะยืนได้พในระดับหนึ่งแล้วนะคะในเรื่องของการพึ่งพิงพลังงานของเขานะคะแทนที่จะไปอิงอยู่กับทางรัสเซียนะคะเดีวยวกันเนี่ยเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเดือนนี้ครบรอบหนึ่ง,งปีนะน้องเชคเพราะว่าสงครามอย่าลืมว่าสงครามเกิดเดือนกุมภา ทีนี้อาจจะมีการแสดงในเรื่องของเชิงสัญ,ญลักษณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ความกังวลในเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนก็อาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของการครบรอบหนึ่งปีนี้แต่ตอนนี้ดูเงียบเียไปนะคะทำให้สถานการณ์โลกตอนนี้ก็ยังเขียวหมดยกเว้นไทยก็ลบอยู่เล็กน้อยใช่ไหมคะลบ0.62นะคะแล้วก็ฝั่งจาการ์ตาก็มีแรงขายเทํากำไรก็เลยขึ้นมานิดเดียวนะคะฝั่งอินเดียก็ยังขึ้นมานิดเดียวอยู่นะคะเพราะว่า ปีที่แล้วเป็นพระเอกนะคะแล้วก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะปีนี้ก็ฟันเฟลอก็ไหลออกนะคะไหลออกจากประเทศเหล่านี้ไปแล้วก็เมือประเทศไทยก็โดนไปด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราดูภาพใหญ่เนี่ยทั้งโลกก็ยังสดใสยอยู่แต่ความกังวลใจก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ดูเหมือนกดไม่ลงของสหรัฐนะคะดังนั้นเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงที่ขึ้นมาในหนึ่งเดือนเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนก็ ตั้งคำถามเหมือนกันว่าถ้าสารัฐเนี่ยยังมีการขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้ออยู่เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าครึ่งปีแรกจะมีความผันหวนอย่างมากเลยนะคะสําหรับ,รบสถานการณ์ในตอนนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าจากที่คิดว่าจะขึ้นจุด25เนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่แล้วแล้วนะคะตอนนี้ตัวเลขขยับขึ้นไปจุด5แล้วนะคะจากการคาดการณ์ครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขของเงินเฟอ้อกันนะครับที่เพิ่งประกาศออกมานะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับก็คือประกาศออกมา 6.4นะครับสูงกว่าคาดการครับแต่ว่าชะลอตัวนะครับใช่ค่ะซึ่งจริงๆตลาดก็ไม่ค่อยชอบตัวเลขนี้เท่าไหร่นะคะถ้าออกมา6.2หรือว่าออกมา6นะคะซึ่งต่ำกว่าคาดการตลาดก็คงจะไม่ค่อยไม่ไม่ได้กังวลนะคะตอนนี้ความกังวลก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงตัวเลข PPI ของสหรัฐลดเหลือ6%แต่ก็สูงกว่าคาดอีกนะคะดังนั้น ภาคการผลิตภาคการบริการของสหรัฐนี่ดูเหมือนจะเป็นตัวเลขที่ทำให้หลายๆคนนักลงทุนกังวลแล้วนะคะว่าสหรัฐก็ไม่ได้ชะลอตัวนะคะเศรษฐกิจไม่ได้ชะลอตัวนะคะการที่บอกว่าเศรษฐกิจถดถอยก็จะเอ่อเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะคะถือว่าถดถอยก็เป็นลักษณะการถดถอยที่ไม่ได้รุนแรงดังนั้นก็อาจจะเห็นสัญญ,ญาณที่ว่าทางเฟดก็จะขึ้นดอกเบียบ้ย ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อกดเงินเฟอ้อใช่ไหมคะน้องเชฟดังนั้นถ้าเรามาดูองค์ประกอบของตัวเลขของตัว CPI เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวกลุ่มอาหารและพลังงานเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะทําให้ตัวเลขมันก็เลยกลายเป็น6.4นี่แหละคะ่ะเพราะว่าถ้าเราดูกลุ่มอาหารเนี่ยก็ขึ้นจาก ทุกจุนะคะเ,เป็น,น0.5เลยนะคะทุกรายการก็สูงมากนะคะแล้วก็ตัวพลังงานก็เข้ามากดดันด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเห็นว่าเงินเฟอ้อจะกดไปจะลงไปเนี่ยไม่ง่ายนะคะน้องเชคดูสถานการณ์แล้วอย่างยกตัวอย่างเรื่องอินเนอร์จีคอมม y นิตี้นะคะจากลบ7.2เนี่ยกลายขึ้นมาเป็นบวก1.9เนี่ยแหละค่ะ ะะนั้นเรื่องพลังงานนี่กลับมากดดันแล้วนะคะในส่วนของภาพใหญ่ของเงินเฟอ้อที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ตัวเงินเฟอ้อกดไม่ลงนะคะดังนั้นการที่การคาดการณ์ว่าปี2-3นี่จะเป็นปีที่ดอกเบี้ยกลับมาสูงกว่าเงินเฟอ้ออีกครั้งหนึ่งก็ก็คงเป็นตัวเลขที่สูงอยู่ตอนนี้ terminal rate เนี่ยขยับขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะน้องเชคครับ ก็จากเดิมนะครับที่คาดการไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ5ถึง5.25นะครับก็คาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ5 5ครับขยับขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วนะคะดังนั้นเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยในครั้งถัดไปของเฟดก็เป็นตัวเลขที่อาจจะขยับจากจุด25เป็นจุด5นะคะก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากซึ่งการขยับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดตรงนี้ก็จะทำให้มีแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ ตัวที่ทําให้เฟดจะกดดอกเบี้ยลงจะกดเงินเฟอ้อลงอีกอันหนึ่ง,ก,ง,ง,ก,นนงก็คือตัวเลขของตัวบอลยูต่างๆที่กระโดดขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะาทาง Morgan s t a ล l e y ว่าไงคะครับก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีแรงเทขายหุ้หนครับทำกำไรจากการฟื้นตัวนะครับมองว่าการฟื้นตัวครั้งนี้นะครับไม่ใช่บูมมาเก็ตครับแม้ว่าเงินเฟอ้อนะครับจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ว่าเฟดก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงอยู่ครับ ก็เป็นต้นทุนทางการเงินนะครับแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับต่ำกว่าคาดด้วยครับทาง JP Morgan ก็มองมีมุมมองคล้ายๆกันครับก็แนะนําให้ขายหุ้นนะครับแล้วก็หันไปหาพันธบัตรรัฐบาลครับเพราะว่ามองว่าการฟื้นตัวครั้งนี้นะครับคือ bear market rally ครับภาวะเศรษฐกิจนะครับยังเสี่ยงต่อภาวะถดถอยอยู่ครับก็แนะนําไปหุ้นกลุ่ม defensive แล้วก็พันธบัตรรัฐบาลครับค่ะตอนนี้เราฟังเสียงจากนักลงทุนสถาบันที่เป็นระดับ global firm เนี่ย ก็จะพูดคล้ายกันเราเพิ่งไปสัมมนาของ Bank of Singapore มานะคะเมื่อคืนก่อนนะคะก็พูดในลักษณะเดียวกันเลยนะคะว่าแนะนำให้เข้าไปลงทุนในพันธบัตรชั้นดีนะคะพันธบัตรรัฐบาล investment grade นะคะเพราะว่าตอนนี้ผลตอบแทนขยับขึ้นมาสูงนะคะดังนั้นก็มีความน่าสนใจนะคะพุ่งมาในระดับสูงสุดเลยนะคะตอนนี้ 10, อ,อ0 year bond yield นี่อยู่ในระดับ 3.886เลยนะคะขยับขึ้นมาอีกครั้งจากสถานการณ์ในช่วงนี้ที่มองว่าเงินเฟ้อกดไม่ลงนะคะก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่เป็นจังหวะที่ดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงในเรื่องของโอกาสของการลงทุนในหุ้นกู้แล้วก็พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโอกาสในช่วงที่ยิวพีคเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ดีของการเข้าไปลงทุนในตราสารหนี้โดยเฉพาะตราสารหนี้ชั้นดีค่ะ ครับลหลายบรจก็มีมองคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่ไปฟังสัมมนาครับไม่มีใครไม่พูดถึงตลาด e ีวีเลยครับวันนี้เราก็เลยจะหยิบเรื่องของ e ีวีมาพูดถึงกันนิดนึงครับก็เดี๋ยวเรามาส่งสงคราม v ีวีนะครับในตลาดสหรัฐนะครับใครกินเค้กก้อนใหญ่ที่สุดนะครับใครทํากําไรสูงที่สุดนะครับส่วนแบ่งของตลาดรถ E ีวีในสหรัฐปี65นะครับก็เป็นเทสลาครับสูงที่สุดครับอยู่ที่6 5เซต์นะครับ วิเวียนครับอยู่ที่ 2%, o l ครับโฟ kswagen อยู่ที่ 2%, อ u d i อ Hyundai 4%, c h e v ดี l e t 4%, Kia 5%คุณไดสี่เปอร์เคีับแล้วก็ฟอร์ดเจ็ดอร์นต์ครับอื่นๆอีก9%ก็ครับค่ะก็เท s l a ก็เป็นเจ้าตลาดอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของกำไรต่อคันเนี่ยปรากฏว่าเท s l a าเขาทำได้ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายอดขายเขาสูงสุดนะคะซึ่งแน่นอนทำให้ต้นทุนของเขา มันก็จะกําไรของเขามันก็จะเยอะนะคะในขณะที่คู่แข่งรายอื่นเนี่ยก็ตามมาทีหลังนะคะเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตในหลายๆเรื่องที่บอกว่าอร์เรนบัฟเฟตมีการขายหุ้นยักษ์ใหญ่ BYD ด้วยใช่ไหมคะน้องเชฟใช่ครับก็ยื่นต่อฟันแฟกชีตต่อบบ,บกรลาต่อครับก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้นะครับสัดส่วนของหุ้น BYD ครับลดลงเหลือ 11.87%จครับจาก12.26%นะครับก็เป็นการขายต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ต้นปี6-6นะครับจนปลายปีที่แล้วก็ขายเหมือนกันครับตั้งแต่เดือนสิงหาถึงต้นกันยาครับก็ขายไปแล้วประมาณ3.05ล้านหุ้นนะครับนักวิเคราะห์ก็ค่ะครับนักวิเคราะห์ก็มองว่านะครับการขายหุ้นครั้งนี้นะครับเป็นเพราะว่า Berkshire Hathaway นะครับถือบริษัทนี้นะครับมา14ปีแล้วนะครับหุ้นของ BYD นะครับก็ขึ้นมาประมาณ30-40เท่าแล้วนะครับ การเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับก็คือการขายทํากําไรครับที่นักลงทุนมองครับค่ะตัว b y d เอง,เองเนี่กเ็เรามีการขายในรูปแบบของตราสารนะคะที่มาขายในประเทศไทยนะคะก็ราคาตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากตัวหุ้นแม่เองเนี่ยก็มีแรงเทขายจากนักลงทุนรายใหญ่นะคะเพราะว่าเขาถือมานานใช่ไหมคะแล้วได้กําไรประมาณ30-40ถึง40เท่าตัวเลยนะคะแล้วก็ ถือมา14ปีนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่ตัวหุ้น BYD นี่ก็จะถูกแรงกดดันจากการขายข,ายของนักลงทุนยอย่างเบริษัทนะคะที่เข้ามาในหุ้นนี้นานมากแล้วนะคะในขณะที่ t o โยต a เองเขาก็บอกว่าเดิมเขามี c ีอคนเก่าเนี่ยเพิ่งลาออกไปนะคะก็มี c ีอคนใหม่เข้ามาปรากฏว่าตอนนี้ ทนของการผลิต E ี EV ของ To y ยต a เปลี่ยนไปแล้วนะคะเขาบอกว่าถึงเวลาของรถ E ีีแล้วนะคะถ้าเราฟังจาก C ีอคนเก่าเขาบอกว่าเร็วเกินไปที่จะเข้าสู่การผลิต E ีีนะคะตอนนี้ To โตยต a ก็คงต้องกลับมาผลิตรถอี V ีแล้วนะคะหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนทั่วโลกเลยว่ากำลังตกขบวนในการในอุตสาหกรรมรถยนต์ซื้อตัวเองเป็น เบอร์หนึของโลกอยู่นะคะดังนั้นแผนการพัฒนารถ EV ีก็จะเริ่มกับ Lexus นะคะซึ่งจะพัฒนาไปในปี26นี่เองมีตั้งแต่แบตเตอรี่แล้วก็โครงสร้างรถยนต์ซึ่งถ้า t o y ยตดดกระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยนี่ก็น่าสนใจนะคะในขณะเท s l a เองเนี่ยถ้าเราดูข่าวก็ ดูเหมือนว่าเท s l a จะลดราคาลงนะคะแล้วก็มีความไม่พอใจของนงักลงทุนอย่างมากเลยนะคะคนที่เข้าไปซื้อรถเทส l a ในราคาแพงๆปรากฏว่ามีการปรับราคาลงอย่างมากเลยดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันสภาพการแข่งขันที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะกระทบกับเท s l a ซึ่งเป็นเจ้าตลาดพอสมควรนะคะก็เป็นที่น่าจับตาเหมือนกันนะคะสำหรับนักลงทุนที่ ลงทุนในหุ้นยักษ์ใหญ่ตัวนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีกองเทคหลายๆกองที่ถือเทสล a าอยู่นะคะต้องดูติดตามในความเคลื่อนไหวของการแข่งขันแล้วก็ตัวเลขผลประกอบการของเทสล a าเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะครับก็มีข่าวดีนะครับจากทางอินเดียนะครับว่าองค์กรสำรวจนะครับพบแร่ลิเทียมนะครับอยู่ที่ประมาณ5.9ล้านตันครับโดยที่ผ่านมานะครับอินเดียเพิ่งพากันนำเข้าแร่ลิเทียมครับขออภัยจากออสเตรเลียแล้วก็อาร์เจนตินาครับ แม้ว่าในปี64นะครับจะพบแร่ลิเทียมในรัฐบางรัฐนะครับแต่ว่าในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแร่ลิเทียมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แค่รถ E ีีนะครับใช้ในแล็ปท็อปในโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับก็เป็นแร่ที่สําคัญครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่านะครับการพบแร่ลิเทียมนะครับจะช่วยเพิ่มปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลในอินเดียได้ประมาณ30%เลยครับภายในปี2574ครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือแหล่งนิกเกิลที่อยู่ที่อินโดนะคะ ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บอกว่าแหล่งสำคัญอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วทำให้เทส l a เข้าไปตั้งฐานการผลิตที่อินโดใช่ไหมคะเพราะว่ามีแหล่งนิกเกลิลแต่คนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมเทส l a ถึงไม่มาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยนะคะอันนี้มีเห็นผลไหมคะน้องเชคมีเหตุผลครับทาง KKP Research นะครับก็ระบุว่าตลาดไทยนะครับยังมีขนาดที่เล็กอยู่นะครับกำลังซื้อน้อยครับยอดขายรถยนต์นะครับในไทยมีประมาณ สามถึงสี่แสนคันต่อปีนะครับในขณะที่จีนเนี่ยขายได้ประมาณยี่สิบล้านคันต่อปีเลยครับทำให้เทส la มียอดขายในจีนอยู่ที่ประมาณสี่แสนคันต่อปีครับเหตุผลที่สองครับที่เท sla เลือกนําเข้านะครับจากจีนก็เพราะว่าการนําเข้านะครับมีแนวโน้มที่จะถูกกว่าผลิตในไทยครับเท sla ไม่ต้องเสียภาษีนําเข้าด้วยนะครับจากประเทศจีนค่าขนส่งก็ไม่ได้แพงมากครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือเรื่องภาษีนี่แหละครับจากข้อตกลงการค้าครับถึงแม้ว่าไทยจะมีมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับ แต่เงื่อนไขสําคัญก็คือต้องผลิตชดเชยภายในปี24เท่ากับจำนวนที่นําเข้าในปี22ถึง23นะครับทำให้เทสลาเนี่ยไม่ได้เข้ามาตรการดังกล่าวและก็ไม่ได้ส่วนลดทางภาษีครับก็ใช้วิธีลดราคาลงแทนไงน้องเชคตอนนี้เขาก็ลดราคาทั่วโลกอยู่แล้วเนาะแล้วก็เทสลาตอนนี้จะถามว่าที่ไม่บุกในเรื่องของการตั้งโรงงานแต่บุกเรื่องการขายนะตอนนี้เขาเข้ามาในศูนย์การค้าชั้นนําของประเทศไทยแล้วนะคะมาทำแฟลชชิพสโตร์ของเขาแล้วนะคะน้องเชคดังนั้นเนี่ย ยังไงไทยก็เป็นศูนย์ในการาเป็นผู้ซื้อหลักของย่านนี้เลยนะคะในเรื่องของการเป็นผู้ซื้อเป็นผู้บริโภคเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเราไม่ดีนะน้องเชฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังต้องอาศัยรถยนต์ในการเป็นพาหนะในการเดินทางของเราอยู่นะคะนั้นตลาดใหญ่ก็ยังเป็นตลาดไทยเลยนะคะสําหรับคนที่อยากจะมา ผลิตทั้งผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วตอนนี้ก็เทสลาก็เข้ามาปักหลักขายเทสลาอยู่ในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ดูกันนะคะว่าเอ่อทสลาจะเติบโตได้ขนาดไหนนะคะครับก็อยากทมนักลงทุนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับว่าถ้าเลือกได้นะครับจะเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ายังซื้อรถยนต์น้ำมันอยู่นะครับก็แชร์เข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาอัปเดตตลาดไทยกันบ้างครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ทางกระแสงเงินลงทุนต่างชาติกันกันก่อนนะครับก็ตอ,ตอนนี้เงินออกนะน้องเช็คแล้วก็ค่าเงินนี่แบบหนักมากเลยนะคะอ่อนค่าอย่างมากเลยนะคะถ้าดูฟันฟลูนี่เห็นได้ชัดเลยเนาะว่าออกจากประเทศไทยใช่ไหมคะใช่ครับห้าวันที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็เงินออกไปประมาณ 439ล้าน USD แล้วนะครับค่ะประมาณ15,000ล้านเลยนะคะก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างออกค่อนข้างรุนแรงนะคะทำให้ค่าเงินบ้านเราเนี่ยอ่อ,อ,อนค่าอย่างรวดเร็วเลยนะคะในส3สวันที่ผ่านมานี่จะช็อกกันเล็กน้อยนะคะสำหรับนักลงทุนแล้วก็คนที่เล่นเก่งกำไรค่าเงินเหล่านี้นะคะรวมถึงคนส่งออกนะคะเพราะว่าค่าเงินของบ้านเรากลับทิศทางอย่างรวดเร็วนะคะแต่ยังก็ตามเราก็จะ วันนี้ก็มีเรื่องที่เราจะต้องติดตามนะคะว่า GDP ไตรมาส4ของประเทศไทยเนี่ยที่จะประ,ประกาศในวันนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยยังไงนะคะแล้วก็ทิศทางค่าเงินด้วยเช่นกันนะคะเราดูทั้ง2ปัจจัยนี้นะคะน้องเชคว่าจะมีผลอะไรกับตลาดบ้านเราบ้างนะคะจะกดดันตลาดหุ้นของเราไปแค่ไหนนะคะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับจากคุณไพบูนะครับที่เป็น c ีอของทิสโก้นะครับเขามองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะไม่ขึ้นเหมือนตลาดหุ้นอื่นนะครับคำตอบก็คือตลาดหุ้นไทยนะครับ o r f o r m ตลาดหุ้นโลกเกือบทั้งหมดเลยนะครับในปีที่แล้วนะครับก็เลยไม่ใช่อันดับต้นๆที่เป็นตัวเลือกของนักลงทุนต่างชาตินะครับกับค่าเงินบาทที่แข็งค่ายอย่างรวดเร็วนะครับทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ย มีกำไรจากทางค้างเงินด้วยแล้วก็ถ้าเราไปดูรีบหนีไปเลยใช่ไหมเราดูฟันฟลูแล้วเห็นชัดเลยคือโกยกําไรกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเงินร้อนทั้งหลายนะคะตอนนี้เพราะว่าถ้าดูฟันฟลูแล้วเห็นได้ชัดเลยแล้วทีนี้โอกาสที่จะกลับมาอีกเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลอย่างอื่นเนาะเพราะว่าฟันฟลูตอนนี้เมื่อกี้ที่เราดูเนี่ยหนีไปเกาหลีไต้หวันใช่ไหมน้งเช็คซึ่งเป็นตัวเลขค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับตัวเลขของทั้งสองประเทศนี้เท่ากับว่า เ,ออเงินก็ไหลไปไหลามานะคะเพราะว่าเป็นฮอตมันนี่เนาะแล้วก็ประเทศไทยก็เลยถูกแรงเทขายแล้วก็ออกไปด้วยประโยชน์ในเรื่องของออนออในเรื่องของค่าเงินเป็นหลักด้วยเช่นกันนะคะครับแล้วก็เซ็ตถ้าถ้าไปดูเซ็ตนะครับสเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าขึ้นแล้วก็มีกําไรจากใช่ได้กําไรท<ร>ั้ 2> <อ>ง2ด้านใช่ไหม<ช>ค,คะค,ค่ะก็ มไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ต่อใช่ไหมน้องเชคกำลังจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมคะได้กำไรสองเด้งแล้วก็รีบหนีไปเลยนะคะกะ็ผลตอบแทนของบ้านเราก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเริ่มติดลบแล้วนะคะสัญญาณบวก ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่าเงินออกไปจากตลาดแล้วก็ช่วงต้นปีนี่อย่าลืมว่า LTF ครบกำหนดนะคะก็จะมีแรงเทขายข,ายของนักลงทุนสถาบันที่เป็นผู้จัดการกองทุนนะคะที่ต้องขายหุ้นออกไปเพื่อเอาไปจ่ายให้กับคนที่ขาย LTF ที่ครบกำหนดนะคะทุก7ปีนะคะยังมียอดเหลืออีกเยอะอยู่นะคะดังนั้นทุกต้นปีนี่เราจะมีกดดันหุ้นไทยจะมีแรงกดดันในเรื่องของยอดขาย LTF ผสมโรงกับ ปีนี้ก็คือยอดฟันเฟลอของนักลงทุนต่างชาติที่ออกจากประเทศไทยนะคะครับค่ะเลยทําให้ส่งผลกระทบในช่วงนี้นะคะครับนักลงทุนที่อาจจะมีสัดส่วนหุ้นไทยเยอะเกินไปนะครับก็สามารถมาปรึกษาเราได้นะครับค่ะค,คนที่มี LTF นะคะตอนนี้ต้องลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้เงินไหลออกไปเรื่อยๆแล้วก็ปัจจัยบวกอะไรหลายๆอย่างที่มีผลกระทบตรงนี้เนี่ยอาจจะขาดแรงกระตุ้นให้อ่หุ้นไทยไปต่อนะคะก็ อาจจะหาจังหวะในช่วงที่ยังอยู่เหนือ1,600อยู่นะคะยังไม่ได้ตกลงไปมากมายนะคะแต่ถ้าเดือน5เนี่ยที่จะมีเรื่องของการเก็บภาษีแล้ววอลุ่มหายไปอีกเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่กดดันหุ้นไทยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ทางคุณภัยบูลเขาก็บอกมาว่าผลประกอบการไตรมาสสีของหลายบริษัทเนี่ยจะออกมาต่ำกว่าคาดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีทั้งปัจจัยบวกดูเหมือนจะน้อยลงแล้วนะคะเพราะว่า,เ,าเงินออก ไหลออกจากประเทศแล้วก็มีปัจจัยในเรื่องผลประกรอบการของบริษัจทจดทะเบียนแล้วก็มีเรื่องของภาษีนะคะที่จะเริ่มใช้ในเดือนพฤษภาคมนะคะแต่เรื่องภาษีเขาบอกว่าเขาดึงดึง,ดงไว้อยู่น้องเชฟเพราะว่าเป็นช่วงเลือกตั้งเดี๋ยวคะแนนไม่ดีแต่เดี๋ยวพอเลือกตั้งเสร็จนี่เขาประกาศเลยนะตอนนี้ยังเหมือนเงียบนะแต่ไม่เงียบนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการพิจารณาของทางด้านกริฎีิกาอยู่นะคะเป็นต้องเรียกว่าเป็น เป็นเรื่องสุดท้ายที่ก่อนที่จะออกมาประกาศคะ่ะถ้าผ่านการพิจารณาตรงนั้นแล้วนี่ก็คงไม่มีใครหยุดยั้งในเรื่องกฎหมายฉบับนี้ได้นะคะเพราะว่า,าตรงทางรัฐบาลเองเนี่เขาก็พูดออกมาชัดเจนนะคะไม่ได้มีการพิจารณาทบทวนอะไรนะคะยังเดินหน้านะคะเหลือแต่ขั้นตอนสุดท้ายของกฤษฎีกาแค่นั้นเองคะ่ะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาของ Bitcoin กันนิดนึงครับน่าสนใจ พอสมควรเลยครับแต่สองหมื่นห้าแล้วใช่ไหมคะน้องเชคดีใจไหมคะมีติดไหม้ไหมมีครับติดอยู่ที่ห้าหมื่นกว่าครับโอ้โหอีรออีกนานเลยช่วยลูกช่วยหลานเลยน้องเชคครับก็เป็นราคาที่สูงสุดนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีสองสองเลยครับถ้าเรามาดูรีเทิร์นะครับในยุคทุเดย์นะครับบวกขึ้นไปแล้วสี่4บดจุดสี่สี่โอ้เยอะเนาะแต่เวลาเวลาลงนี่เขาเรียกว่าลงลิฟต์นะเวลาขึ้นนี่ขึ้นเปนไดเลื่อนน้วน้องเชคคนยัง บาดเจ็บกันอยู่นะคะก็สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในบิตคอยตอนนี้ก็ยิ้มได้บ้างแล้วนะน้องเชคเนาะก็ขึ้นบ้างก็ยังดีกว่าไม่ขึ้นใช่ไหมคะแต่เวลาที่ลงแรงขนาดนี้เวลาจะขึ้นเนี่ยมันต้องอ,อยู่ในเปอร์เซ็นที่สูงมากๆเลยเนาะหลายร้อยถึงจะกลับมาเท่าเดิมที่4,50 0 0 5่น0 0ตอนนั้นใช่ไหมคะใช่ครับ ก็เดี๋ยวรอดูกันไปนะครับเพราะว่าก็มีผลต่อเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดด้วยนะครับใช่ค่ะถ้าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยนี่ก็กดดันสินทรัพย์เสี่ยงอีกแล้วนะตกลงก็ในครึ่งปีแรกเราก็เชื่อว่าสถานการณ์การลงทุนน่าจะผันผวนอย่างมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เราเชิญบรจกรุงศรีมาว่าเราจะจัดพอร์ตยังไง